ขบวนที่255ธนบุรีหลังสวนเข้าจอดในชานชาลาที่4สถานีชุมพรครับทำขบวนโดยอันสตอมหมายเลข4304ครับตอนนี้สถานีชุมพรก็ได้เปิดใช้ชานชาลาที่4ชั่วคราวนะครับผมจนกว่าการสร้างสถานีใหม่จะเสร็จทั้งสถานีครับนี่ถือว่าเป็นการทดลองวิ่งเข้าใช้งานในชานชาลาที่4ด้วยขบวน255ธนบุรีหลังสวนออกจากสถานีชุมพรแล้วนะครับเมื่อกี้ต้นคลิปผมไม่แน่ใจว่าพูดว่าเป็นขบวน254หรือ255อันนี้คือขบวน255หลังธนบุรีหลังสวนนะครับก็เมื่อออกจากสถานีชุมพรไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแสงแดดทุ่งคาเป็นสถานีต่อไปครับตอนนี้เราอยู่ในชานชาลาสูงนะครับผมชานชาลาที่4ที่เขาได้เปิดใช้งานชั่วคราวเพื่อทดสอบการใช้งานชานชาลาสูงขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับที่นี่สถานีชุมพรวันนี้วันที่31มีนาคม2566นะครับวันนี้ในชานชาลาที่1ก็มีตู้โดยสารที่ทำขบวนชุมทางหาดใหญ่ชุมพรจอดอยู่นะครับน่าจะมีการซ่อมตู้โดยสารหรืออะไรสักอย่างนี่นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องลากตู้โดยสารเนี่ยเอาไปเก็บเพื่อให้ชานชาลาที่1นั้นว่างแล้วรอขบวนต่อไปเข้าจอดนะครับแต่วันนี้อาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ